ก็มาเจอกับคุณครูนะคะคุณครูชื่อปัทวีบุญพิทักษ์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาพบกับวิชาชีววิทยานะคะโรคมะเร็งนะคะหรือว่าแคนเซอร์เราจะได้ยินบ่อยมากเกี่ยวกับโรคนี้ที่แบบปัจจุบันนี้คนจะเป็นเยอะขึ้นนะคะคือเกี่ยวข้องกับการเกิดมิวเทชันนั่นเองปัจจัยที่ทำให้เกิดมิวเทชันหรือว่าเกิดเป็นโรคมะเร็งในปัจจุบันที่เราจะเห็นว่าคนนู้นก็เป็นโรคคนนี้ก็เป็นทำไมอายุน้อยถึงยังเป็นปกติอายุเยอะก็น่าจะเป็นเนาะแต่ตอนนี้อายุน้อยๆก็สามารถเป็นได้นะคะเนื่องจากมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่ทำให้ชักนำให้เซลล์เราเนี่ยมันมิวเทชันแล้วกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือว่าเรียกว่าแคนเซอร์นั่นเองหนักในภาพเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่ใกล้ตัวเรานะคะหนึ่งเลยที่เรียนเห็นภาพเป็นบุหรี่แล้วก็มีควันใช่ไหมคะเจ้าบุหรี่แล้วมีควันเนี่ยคือสื่อให้เห็นคือควันบุหรี่นี่แหละที่มันทำให้เกิดการมิวเทชันในควันบุหรี่เราพบอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็จะมีพวกทาที่เป็นสารเคมีที่อยู่ในควันบุหรี่เนาะมีนิโคตินสองตัวนี้จะเป็นเขาเรียกคล้ายๆคาร์ซิโนเจนก็คือสารที่มันชักนำให้เกิดเป็นมะเร็งหรือเขาอาจจะเรียกมิวเทชันก็ได้เพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เซลล์เรากลายพันธุ์กลายไปเป็นเนื้อร้ายนั่นเองภาพข้างบนนะคะนี่ก็ชอบกันมากเลยเนาะช่วงนี้ชอบกินแบบพวกอาหารปิ้งย่างเราเห็นเขาปิ้งอาหารกันริมถนนหรือว่าเราไปกินตามพวกร้านอาหารในห้างนี้นะคะเห็นว่ามันจะมีรอยไหม้อาหารที่ไหม้นะคะส่วนที่ไหม้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สารที่อยู่ในรอยไหม้ของอาหารก็จะเป็นสารที่ชักนำเนาะให้เราเกิดเป็นมะเร็งได้หรือเกิดมิวเทชันได้ภาพข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นรูปของเชื้อราเชื้อราที่ครูให้ดูในภาพคือจะมีสีเขียวๆอาหารที่เห็นในภาพก็คือพวกอาหารแห้งในภาพน่าจะเป็นถั่วลิสงเนาะแล้วก็มีเชื้อราขึ้นเดาได้ไหมเอ่ยว่ามันคือเชื้อราอะไรแล้วก็สารที่อยู่ในอาหารเนี่ยเวลาเชื้อราขึ้นมันคือสารอะไรนะคะสารตัวนี้ถูกสร้างมาจากเชื้อราที่ขึ้นบนอาหารน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนั่นเองซึ่งมันถูกสร้างมาจากเชื้อราในกลุ่มของแอสเปอร์จิลลัสซึ่งเชื้อราในกลุ่มนี้ชอบขึ้นอาหารแห้งหรือว่าอาหารที่แบบมันมีความชื้นเล็กๆน้อยๆเนื่องจากเชื้อราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทนแห้งได้แล้วก็ถ้ามีน้ำมีความชื้นให้เขาก็จะขึ้นได้ดีเลยงั้นอาหารพวกเหล่านี้อาหารแห้งถั่วลิสงหรือว่าพวกขนมปังเราจะเห็นว่ามันขึ้นราได้ง่ายมากแช่ตู้เย็นไว้ข้างนอกนะคะถ้ามีอากาศลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นราอันนี้พอมันขึ้นราปุ๊บเราเห็นแต่เชื้อราที่อยู่ภายนอกจริงๆแล้วในอาหารของเราเนี่ยมันปล่อยสารพิษลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสารพิษตัวนั้นก็คืออัลฟาท็อกซินนั่นเองเวลาเรากินอาหารที่มีสารพิษจากเชื้อราเข้าไปก็จะชักนำนะคะให้ร่างกายเกิดการมิวเทชันก็ส่วนใหญ่ก็จะสะสมที่ตับเนาะทำให้เกิดเป็นพวกมะเร็งตับหรือว่าในระบบทางเดินอาหารนั่นเองเป็นภาพขวามือภาพขวามือที่เห็นก็จะเป็นรูปแบบของรังสีนะคะรังสีที่ครูทำกรอบไปให้สีแดงอันนั้นก็คือรังสีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมิวเทชันนะคะของสิ่งมีชีวิตรังสีที่เราเห็นเนี่ยชัดเจนเลย1อุลตราไวโอเลตก็คือ UV ใช่ไหมคะ UV นี่สาวๆจะไม่ชอบเนาะเวลาออกไปกลางแจ้งนะคะเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับผิวไหม้หรือว่าเกิดที่เราชอบพูดว่ามันโอ๊ยออกไปแล้วเดี๋ยวดำนั่นเองแล้วมันเป็น1ในมิวเทชัน2รังสีเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์นี่ใช้ในการแพทย์ก็เยอะใช้ในอุตสาหกรรมก็เยอะเวลานักเรียนไปสแกนร่างกายไปเอ็กซเรย์ที่เราได้ยินบ่อยๆไปตรวจสุขภาพเนี่ยไปเอ็กซเรย์เขาก็ใช้รังสีตัวเนี้ยแต่เวลาเขาใช้รังสีตัวนี้เขาจะพยายามให้นักเรียนใช้แค่ครั้งเดียวคือพยายามแบบยิงไปแค่ครั้งเดียวเพราะเขารู้ว่ารังสีตัวนี้เป็นรังสีอันตรายกับร่างกายนะคะแล้วก็รังสีอันนึงเป็นรังสีแกมมารังสีแกมมาเนี่ยจะใช้บ่อยในอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เป็นรังสีที่มีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสูงมากคือสามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้ไม่เหมือนกับรังสีอุลตราไวโอเลตไม่เกิดกับรังสีพวกเอ็กซเรย์เพราะว่า2ตัวนี้ยังเบากว่ารังสีแกมมานะคะซึ่ง3ตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันทำให้ damage DNA damage DNA ก็คือทำให้สาย DNA ของเราเนี่ยมันเสียหายหรือเกิดการ mutationในส่วนของนิวคลีโอไทด์ที่อยู่ในสาย DNA เราได้นะคะการเกิดมิวเทชันเนี่ยไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะทุกอย่างจะอยู่ใกล้ๆตัวเราหมดเลยดังนั้นเราต้องระวังตัวเพราะเรารู้แล้วว่าการเกิดมิวเทชันเนี่ยทำให้ร่างกายเราผิดปกติไปในเมื่อปัจจัยต่างๆอยู่ใกล้ๆตัวเรามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันแล้วก็ระวังตัวเองเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเกิดมิวเทชันแล้วก็ผิดปกติไปนะคะอันนี้มาดูโรคนี้บ้างนะคะสกินแคนเซอร์ก็คือ
มะเร็งผิวหนังมะเร็งผิวหนังเนี่ยเกิดกับเซลล์ของร่างกายมาจากรังสี UV รังสี UV ก็มาจากแสงอาทิตย์นะคะหรือเขาเรียกอุลตราไวโอเลตจะเห็นว่าถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเราโดยตรงนะคะมันก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเซลล์ร่างกายของเราถูกชักนำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งเหมือนในภาพเดี๋ยวนี้การตลาดบริษัทต่างๆเครื่องสำอางหลายๆบริษัทเขาก็ผลิตสิ่งที่เรียกว่าครีมกันแดดหรือว่าพวกครีมที่มันมี SPF เยอะๆเรียนน่าจะเคยซื้อแบบ SPF 15 SPF 30ค่ะยี่ห้อนี้ที่ควรมาให้ดูนะคะเป็นยี่ห้อของนิวโทจีน่าของเมืองนอกอันนี้ไม่ได้โฆษณาเนาะ SPF 100เป็นแบบ 100% เลยในครีมเนี่ยเขาก็จะทำมีสารป้องกันเพื่อไม่ให้ UV นะคะมันเข้ามาหรือว่าผ่านชั้นผิวหนังของเราจนไปถึงเซลล์แล้วทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือว่าเกิดมิวเทชันแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งเขาจะทาไว้บนบริเวณดังภาพเลยแล้วเขาก็จะพาเคลือบไว้บริเวณผิวหนังด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้รังสี UV ที่มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันผ่านเข้าชั้นผิวหนังได้บางส่วนต้องสะท้อนออกไปนะคะป้องกันไม่ให้เซลล์ในชั้นผิวหนังของเราเนี่ยเกิดมิวเทชันอันนี้ถ้าเกิดมิวเทชันกับเซลล์ร่างกายอันนี้ไม่เป็นไรจะไม่ถ่ายทอดสู่รุ่นหลานแต่ถ้าเกิดมิวเทชันกับเซลล์สืบพันธุ์เมื่อไหร่นะคะเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเป็นเซลล์ที่เราจะต้องใช้สืบพันธุ์ต่อรุ่นหลานต่อไปใช่ไหมคะดังนั้นถ้ามันเกิดกับเซลล์สืบพันธุ์เกิดมิวเทชันกับเซลล์สืบพันธุ์มันสามารถทำให้เกิดการถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปได้ดังนั้นเราก็ต้องระวังด้วยว่าถ้ามันเกิดกับเซลล์ร่างกายอันนี้ก็รักษาไปตามอาการของโรคเนาะแต่ถ้ามันเกิดกับเซลล์สืบพันธุ์เมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถทำให้ถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปได้นะคะการมิวเทชันก็ต้องดูด้วยว่าเกิดกับเซลล์ร่างกายหรือว่าเกิดกับเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ก็จะอันตรายนิดนึงเพราะว่ามันสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆไปได้การประยุกต์ใช้หลักการเกิดมิวเทชันนะคะอันนี้เขาใช้ในด้านการเกษตรเป็นการฉายเอารังสีแกมมาจริงๆตัวรังสีแกมมาเนี่ยที่ครูบอกมันมีอำนาจทะลุทะลวงมากมายกับสิ่งมีชีวิตเขาใช้คุณสมบัติพิเศษนี่แหละเอามาทำให้พุทธลักษณะของเราเนี่ยมันได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาพันธุ์ใหม่ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะเห็นไหมในภาพจะมีอยู่ได้กันหลายๆสีมีสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีส้มทำอย่างไรถึงได้เป็นพุทธลักษณะหลายๆสีขนาดนี้เขาก็นำพวกเนื้อเยื่อหรือว่าเง่าของต้นพุทธลักษณะเนี่ยค่ะไปเข้าห้องแลบแล้วก็เอารังสีแกมมาฉายเข้าไปพอรังสีแกมมาเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เกิดมิวเทชันเนาะมันก็ชักนำนะคะให้รากหรือเนื้อเยื่อมันเกิดการมิวเทชันการมิวเทชันเกิดกับเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันควบคุมการสร้างสีของดอกพุทธลักษณะกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเอ็กโซติกนะคะคันดาทอสเรดิเอชันอินดิวแล้วก็มิวเทชันก็คือการไปใช้รังสีนี่แหละในการชักนำให้ไอ้เจ้าดอกพุทธลักษณะมันสร้างเอนไซม์ให้เอนไซม์ที่อยู่ในดอกพุทธลักษณะมันมิวเทชันแล้วก็ทำให้สีที่มันควบคุมได้ออกมาหลากหลายสีนะคะซึ่งพอมันได้แบบนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะคะทำให้เราได้พุทธลักษณะเนี่ยหลายสีแล้วก็เกษตรกรที่เขาขายหรือว่าผลิตดอกไม้พวกนี้ไปส่งออกก็จะทำให้เพิ่มมูลค่านะทำแทนที่จะมีแค่แบบ2สีก็ทำให้ได้สีอื่นด้วยซึ่งในท้องตลาดก็อาจจะเป็นที่ต้องการเวลาจำหน่ายอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะในการมิวเทชันก็คือใช้สร้างสิ่งมีชีวิตหรือว่าสร้างดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาใช้ในการค้าขายในการทำพวกเศรษฐกิจทางด้านเกษตรกรทางด้านการเกษตรในภาพนี้นะคะพอเห็นปุ๊บก็รู้สึกอยากทานเนาะสตรอเบอรี่เราน่าจะเคยเห็นสตรอเบอรี่ที่มันมีหลายๆรูปแบบนะมีแบบหลายขนาดเราก็จะเลือกขนาดใหญ่เอาไว้ก่อนเนาะไอ้ที่มันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มาจากหนึ่งก็คืออาจจะมาจากสายพันธุ์แท้ๆตามธรรมชาติหรือ2เขาอาจจะใช้วิธีการมิวเทชันแบบนี้ก็ได้โดยที่เอาสตรอเบอรี่เรานี่แหละเอาต้นของมันนะคะในภาพซ้ายมือเราจะเอาต้นสตรอเบอรี่แล้วก็ไปแช่อยู่ในสารเคมีซึ่งสารเคมีตัวเนี้ยทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่ามันสามารถทำให้ต้นสตรอเบอรี่ถูกยับยั้งการแยกโครโมโซมในกระบวนการแบ่งเซลล์ของพืชปกติแล้วโครโมโซมมันควรจะมีสมมติว่ามี3มันกลายไปเป็น5เงี้ยก็คือทำให้โครโมโซมมันถูกเพิ่มจำนวนขึ้นมาเพราะโครโมโซมมันเปลี่ยนก็ส่งผลทำให้ผลผลิตที่ได้นะคะหรือว่าเจ้าลูกสตรอเบอรี่ของเราเพิ่มขนาดขึ้นพอมันเพิ่มขนาดขึ้นอย่างเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะเห็นขนาดที่แตกต่างกันอันนี้ลูกนิดนึงอันนี้ลูกใหญ่เราก็จะมุ่งไปซื้อที่ลูกใหญ่ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ขนาดใหญ่ได้เนื้อเยอะแล้วก็ลูกก็น่ากินเนี่ยผลผลิตตรงนี้ที่เพิ่มมูลค่าขึ้นมา
ก็อาจจะมาจากกระบวนการนี้แหละ mutation นะคะทําให้เราได้ผลผลิตที่แบบขนาดใหญ่ขึ้นมากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีกับเกษตรกรที่เขาขายหัวข้อที่2นะคะที่เราจะเรียนเป็นเทคโนโลยีทางด้าน DNA อ่ะหัวข้อนี้มันจะมีด้วยกันมีศัพท์มากมายเลยหลายคำที่นักเรียนน่าจะเคยได้ยินตัวอย่างเช่น Genetic Engineering นะคะหรือว่าพันธุวิศวกรรม GMO เนี่ยได้ยินบ่อยมากนะคะเราจะได้ยินแต่คำย่อ GMO พืช GMO สิ่งมีชีวิต GMO หรือ GMO มันย่อมาจากอะไรนะคะมันย่อมาจาก Genetic ซึ่งแปลว่าพันธุกรรม Modify ก็คือเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน Organism ก็คือปรับเปลี่ยนออร์แกเนลที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเรามารวมคำกันเลยดีกว่าว่าพันธุวิศวกรรมคือการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมนะคะมารวมกับพันธุศาสตร์ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงลักษณะทาง DNA เนี่ยไปจากเดิมหรือเขาเรียกว่า GMO นั่นเองนั้นใน GMO เนี่ยก็คือการเพิ่ม DNA เข้าไปในเซลล์หรือง่ายๆที่เขาพูดกันชัดๆคือการตัดต่อยีนตัดต่อยีนเข้าไปในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นอ่ะมันเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตามยีนที่เราตัดต่อเข้าไปเราก็จะได้สิ่งมีชีวิตที่มันมียีนที่เราต้องการหรือสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเขาเรียกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนะคะในภาพเนี่ยก็มะเขือเทศเนาะจากลูกเล็กๆเขาก็ดัดแปลงพันธุกรรมกับฉีดสารเข้าไปจนได้ลูกใหญ่ข้าวโพดนะคะ GMO ข้าวโพด GMO ที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยเรากินข้าวโพด GMO หรือเปล่านั่นสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมะเขือเทศนะคะเราเคยเห็นนะมะเขือเทศสีแดงในภาพนี้มีมะเขือเทศสีม่วงด้วยสีม่วงมาจากไหนปกติแล้วมะเขือเทศเราส่วนใหญ่เนาะที่จะเห็นสีแดงนะคะอันนี้เขาทำให้เป็นสีม่วงก็ได้อยากจะทำเป็นสีชมพูก็ได้นะสีเขียวก็ได้ทำได้หมดนะคะปัจจุบันนี้เพราะว่าเทคโนโลยีทาง DNA เนี่ยมันไปไกลแล้วอยากได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติแบบไหนตัดต่อได้หมดเลยเพียงแต่ว่าจะต้องไปหายีนที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นแล้วก็มาใส่ในสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีทาง DNA เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพแล้วก็ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นการนำตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ลองฝึกนะคะดูว่าข้อสอบเนี่ยที่เขานำออกให้เราทำไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตหรือว่าเป็นพวกแพดนะคะว่าในเรื่องเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเทคโนโลยีทางด้าน DNA เนี่ยมันยากหรือง่ายประมาณไหนนะคะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1เนี่ยหลักฐานในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ตรวจหาฆาตกรโดยใช้ลายพิมพ์ DNAเวลาเราเห็นโจทย์นะคะให้นักเรียนพิจารณาดูก่อนว่าโจทย์ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเนาะพอเราอ่านโจทย์ปุ๊บข้างหลังเขียนว่าลายพิมพ์ DNA แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีชีวภาพแน่นอนเลยนะคะอันนี้เราก็มาพิจารณาดูตัวเลือกที่เขาให้มาทั้ง4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่ให้มา4ตัวเลือกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่คุ้นเคยเสมือนเราไปอยู่ในสถานการณ์เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หมดเลยใช่ไหมคะแต่ข้อ1คือเส้นผมข้อ2ก็คือลายนิ้วมือนะข้อ3คือคราบเลือดข้อ4ก็คือพวกเศษเล็บถามว่าข้อไหนที่มันไม่สามารถตรวจหาลายพิมพ์ DNA ได้เราก็มาพิจารณาทีละข้ออย่างในเส้นผมเนี่ยน่าจะตรวจได้เนาะเพราะว่าในเส้นผมมันมีโปรตีนนะคะมีโปรตีนมี DNA อันนี้ตรวจได้แน่นอนคราบเลือดโอ้โหเป็นหลักฐานที่เขานิยมใช้ในการตรวจลายนิ้วมือล่ะลายนิ้วมือเราตรวจ DNA ได้หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าระบุได้แค่เฉพาะบุคคลเศษเล็บเศษพวกเศษเล็บเศษผิวหนังที่มันร่วงหล่นอยู่ตามหลักฐานที่เกิดเหตุพวกนี้มีโปรตีนใช่ไหมคะถ้ามันมีโปรตีนมันก็จะมี DNA ดังนั้นข้อ1ข้อ3ข้อ4เนี่ย3ข้อนี้สามารถใช้หาลายพิมพ์ DNA ได้แต่ข้อ2ลายนิ้วมือนะคะลายนิ้วมือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนะสามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเดียวอย่างครูเนี่ยพิมพ์ประวัตินะพิมพ์ประวัติ10นิ้วก็จะมีลายนิ้วมือครูอยู่10นิ้วใน
ฐานข้อมูลใช่ไหมคะของรัฐบาลอะไรพวกนี้เวลาตรวจสอบครูก็สแกนลายนิ้วมือครูลงไปบนเครื่องสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าครูขึ้นมาว่าลายนิ้วมือ10นิ้วมือนี่เป็นของใครนะชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้บอกได้แค่ว่าเป็นบุคคลใดแต่ไม่สามารถนำไปตรวจหา DNA ได้นะคะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยข้อสอบข้อนี้ไม่ยากเลยเนาะตอบข้อ2เนาะลายนิ้วมือที่ไม่สามารถหา DNA ได้นั่นเองข้อต่อมานะคะเปลี่ยนมาบ้างจากโจทย์เนาะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมันก็มีหลายแบบนะคะมีทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็พวกจุลินทรีย์ที่เขานิยมนำมาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆพวกนี้เขาจะเรียกว่า GMO เนาะ Genetic Modifying Organism นะคะมาพิจารณากัน4ข้อเหมือนเดิมข้อที่1แตงโมและเมล็ดใช่หรือเปล่าเอ่ยกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในเยื่อใช่ไหมแบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินหรือกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่มันเกิดจากการฉายรังสีเราว่าข้อไหนเอ่ยที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมครูว่านักเรียนน่าจะตอบได้ง่ายมากเลยเนาะสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมก็คือเราเอาสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมาตัดต่อใช่ไหมคะนำยีนที่เราอยากให้มันสร้างหรืออยากให้มันเกิดลักษณะอะไรที่เราต้องการใส่ลงไปในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นดังนั้นในดันดา4ข้อที่เราเรียนเห็นก็จะมีอยู่ข้อเดียวที่เป็นคำตอบก็คือข้อที่3เนาะแบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ในด้านการแพทย์นะคะค่อนข้างมากในด้านเภสัชกรรมด้วยผลิตฮอร์โมนอินซูลินเอาไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานส่วนข้อที่1เนี่ยแตงโมไร้เมล็ดแตงโมไร้เมล็ดสามารถใช้ฮอร์โมนฉีดได้นะคะถ้าใช้ฮอร์โมนฉีดได้ก็ไม่ถือว่าเป็นพวก GMO กล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันนี้จะเป็นโคลนนิ่งแต่เป็นโคลนนิ่งของพืชเราเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชชนิดนั้นแล้วก็เอาไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะเราใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือใช้ DNA ที่เหมือนกันใช่ไหมคะ DNA เหมือนกันไม่มีการดัดแปลงก็ถือว่าไม่ใช่ GMO ส่วนข้อที่4เนี่ยกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการฉายรังสีเราใช้รังสีในการชักนำไม่ได้ตัดต่อนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ3เรามาอีกข้อนึงบ้างนะคะข้อนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบ้างแหละแบบวิเคราะห์ดูว่าข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องมาดูกันข้อ1การระบุความแตกต่างระหว่างแฝดร่วมไข่ด้วยลายพิมพ์ DNA มาอีกแล้วลายพิมพ์ DNA ข้อ2การอนุรักษ์กล้วยไม้ให้มันมีลักษณะคงเดิมด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้อ3การสร้างแบคทีเรียผลิตน้ำมันจากยีนของสาหร่ายด้วยการใช้โมเลกุล DNA ลูกผสมและข้อ4นะคะการตัดต่อยีนของข้าวโพดเพื่อให้มันมีความต้านทานกับเชื้อราข้อใดที่มันใช้ไม่ถูกต้องบ้างลองวิเคราะห์ดูแต่ละข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ4คำตอบง่ายเนาะข้อนี้ทุกข้อเป็นการใช้ประโยชน์จากด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกือบหมดเลยนะคะข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ1ทำไมข้อ1ถึงไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าระบุความแตกต่างของแฝดร่วมไข่แฝดร่วมไข่อีกชื่อนึงก็คือแฝดแท้แฝดแท้ก็คือแฝดที่เกิดจากไข่1ใบใช่ไหมคะแล้วก็สเปิร์ม1ตัวฉะนั้นลักษณะทางพันธุกรรมของแฝดที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะของพันธุกรรมเดียวกันฉะนั้นมันใช้ลายพิมพ์ DNA ระบุก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสารพันธุกรรมเดียวกันฉะนั้นแฝด2คนนี้ก็จะมีลายพิมพ์ DNA เหมือนกันมันก็เลยแยกความแตกต่างไม่ได้นะคะส่วนข้อที่เหลือการอนุรักษ์กล้วยไม้อันนี้โอเคพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะเราต้องการให้กล้วยไม้มีพันธุ์แบบเดิมลักษณะนี้แบบเดิมก็ใช้โคลนนิ่งในหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมนะคะครูก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะในชั่วโมงหน้าหรือไรคาบหน้าเราก็จะพบกันในเรื่องของเทคโนโลยีทาง DNA นะคะค่อยมาเรียนกันค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน